พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสเต็มศึกษาภายกิจกรรมโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Application Lab เป็นสถานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสนใจที่จะมีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรหรือนวัตกรในอนาคตครับเพราะที่นี่นักเรียนสามารถเรียนรู้ฝึกทักษะและนำความรู้มาทดลองมาพัฒนาให้เป็นชิ้นงานจริงได้ครับสวทช.ดำเนินการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดกิจกรรมสเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานโดยโปรแกรมเครื่องพิมพ์3มิติให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เน้นให้นักเรียนลงมือทำจริงตั้งแต่เรียนรู้โปรแกรมและฝึกออกแบบชิ้นงาน3มิติโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ร่วมกับความสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลออกแบบชิ้นงานสำหรับใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ 3D พรินเตอร์ทดลองผลิตชิ้นงานจากปากกา3มิติและการต่อยอดความคิดนำชิ้นงานที่ได้จากการอบรมไปสร้างสรรค์เป็นของใช้เช่นต่างหูพวงกุญแจสนใจโครงการติดตามได้ที่ www.nstda.or.th/scicamp ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000